สวัสดีครับพบกับพี่อู๋เซลเฟอร์อีกครั้งหนึ่งครับวันนี้พี่อู๋มีหูฟังจากคอแซตัวใหม่เลยครับสำหรับปี2021ปีนี้ครับคอแซ SS70 Bluetooth ตัวนี้เป็นวายเลสนะครับผมก็หูฟังตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษยังไงในราคาไม่เกิน 3,500 นะครับหูฟังตัวนี้เนี่ยสามารถเล่นมัลติแพลตฟอร์มได้คืออะไรฮะ1คือคุณสามารถเชื่อมต่อเล่นเกมได้สมมติว่าคุณต่อ PC อยู่คุณสามารถเชื่อมอีก device นึงเป็นโทรศัพท์มือถือจะ on Discord หรือจะคุยโทรศัพท์หรือจะทำอะไรอื่นๆก็ทำได้ในเวลาเดียวกัน2 device นะครับผมหูฟังตัวนี้มาพร้อมกับ IQ เหมือนเดิมนะครับก็รองรับซอฟต์แวร์การปรับแต่งต่างๆ equalizer ต่างๆได้ในซอฟต์แวร์ของทางคอแซเลยนะครับหูฟังตัวนี้ครับนี่ครับเป็นบลูทูธนะครับ24 bit 96 GHz นะครับ USB PC ตัวนี้เป็นหูฟังแบบมีเสียบแบบ USB Type C แล้วด้วยนะครับคอนเนคเตอร์ก็เป็น USB 3.5 มมนะครับบลูทูธ5เป็นบลูทูธ5นะครับผมบลูทูธไวเลสแรงเนี่ย30ฟุตนะครับก็ระยะเนี่ยพอสมควรเลยนะครับพอสมควรเลยนะครับก็ถือเป็นหูฟังตัวนึงที่น่าสนใจเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองมาแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับว่าหูฟังตัวนี้หน้าตาเป็นอย่างไรครับแกะกล่องมาเรียบร้อยครับหูฟังตัวนี้แพ็คเกจพรีเมียมสุดๆเลยครับแกะกล่องมาคุณจะเจอกับบันเดิลนะครับคู่มือการใช้งานนะครับถามว่าอ่านไหมไม่อ่านนะครับผมทีนี้มาดูหูฟังด้านในโอ้โหบอกเลยว่าเก็บมานี่แบบพรีเมียมสุดๆสำหรับเจ้าหูฟังตัวนี้ SS70 นะฮะเดี๋ยวแกะออกมายนโฉมกันสักนิดนึงปึ๊บนี่ครับตัวหูฟังของ SS70 นี่บอกเลยว่าโอ้โหตรงนี้เนี่ยวัสดุเนี่ยเหมือนเป็นอลูมิเนียมหรือว่าชุบหรือว่าเป็นพลาสติกอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่เสียงเหมือนจะเป็นพลาสติกนะครับข้างบนเนี่ยเป็นเมมโมรี่โฟมนะนิ่มมากครับนี่แล้วก็พิมพ์ลายคอแซนี่เป็นโลโก้ใหม่แล้วนะครับที่ปรับปรุงใหม่ในปีนี้นะครับ wow. นี่ครับส่วนด้านนี้สามารถดึงปรับสายระยะได้มีสีเหลืองแซมด้วยนะครับนี่ซึ่งเป็นตัวตนของคอแซนะครับสีเหลืองนะครับผมด้านนี้ก็เป็นโฟมที่นิ่มเลยครับโอ้นิ่มมากนิ่มแบบเบาด้วยนิ่มแบบเบาเลยนะครับก็วัสดุดูหรูหราพรีเมียมตรงนี้จะเป็นโลโก้คอแซนะแต่จะเป็นสีดำแล้วนะครับก่อนหน้าน่าจะเป็นสีเงินตอนนี้เนี่ยตรงนี้ไม่มีไฟ RGB นะครับด้านข้างครับก็จะมีปุ่มเข้ามาให้นะฮะอันนี้เอาไว้ใส่ Blue Jack Microphone นะครับผมมี USB Type C มี Jack 3.5 มีตัวเปิดปิดไมค์แล้วตัวเร่งโวลูมนะครับนะครับแล้วก็มีตัวเปิดปิดด้านนึงอ่ะเดี๋ยวผมจะลองสวมให้ดูครับว่าเจ้าหูฟังตัวนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะไปความรู้สึกแรกเนี่ยที่ใส่ที่สวมหูฟังตัวนี้เข้ามาเนี่ยถือว่ามีน้ำหนักพอสมควรครับถือมีน้ำหนักพอสมควรการตัดเสียงรอบข้างเนี่ยไม่เยอะมากครับอาจจะไม่เยอะมากถ้าเทียบกับเจ้าตัว Virtuoso เนี่ยตัว Virtuoso น่าจะทำได้ดีกว่าตัวนี้เนี่ยเสียงรอบข้างถือว่าเข้าเยอะพอสมควรครับชัดเสียงเนี่ยค่อนข้างชัดอยู่เหมือนกันนะฮะอย่างที่บอกว่าตัวนี้เนี่ยหูฟังมันเป็นแบบ all around นะครับก็คือจะเน้นทั้งเล่นเกมไปด้วยใช้มัลติฟังก์ชันใช้ในชีวิตประจำวันไปด้วยโทรศัพท์ไปด้วยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นรูปร่างหน้าตาของเจ้าหูฟังตัวนี้นะครับอ่ะทีนี้มาแกะกล่องเพิ่มเติมที่เหลือเนี่ยมีไมโครโฟนมาให้แล้วก็มีเจ้าสาย USB-C ที่เอาไว้สำหรับใช้งานมาให้นะครับนี่เลยแล้วก็มีแจ็ค 3.5 เอาไว้เสียบนะครับซึ่งผมแนะนำว่าถ้าคุณจะต่อคอมพิวเตอร์เนี่ยคุณใช้ USB Type C ดีกว่านะครับเพราะว่า USB Type C เนี่ยมันไม่ต้องไปปรับอะไรนะครับถ้า 3.5 เนี่ยคุณจะต้องไปเชื่อมกับซาวการ์ดของคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับผมอันนี้ก็เป็นของที่ให้มานะครับและนี่ก็เป็นไมโครโฟนหูฟังนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเชื่อมต่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วเดี๋ยวจะลองเทสเกม Player No Battleground หรือว่า PUBG Battleground ให้ทุกคนได้รับชมกันครับแป๊บหนึ่ง A few moments later เอาละครับตอนนี้ผมก็ทำการเชื่อมต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบเข้ากับซาวการ์ดของผมโดยการใช้แจ็ค 3.5ตอนนี้ผมก็ลองเทสใส่หูฟังเจ้าตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะท่านผู้ชมก็เสียงที่ได้เนี่ยถือว่ากลางๆนะครับกลางๆไม่ได้แบบ
แน่นไม่ได้บึ้มบั้มบึ้มบั้มอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็มีความเป็นกลางๆฟังเพลงดูหนังได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แบบอาจจะไม่ได้แบบฟังไกลมากเท่าที่ควรนะครับอาจจะไม่ได้ฟังไกลมากเท่าที่ควรก็ดูแล้วก็เป็นหูฟังที่เอาไว้เล่นเกมเอาไว้ฟังเพลงเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับสบายสบายครับสำหรับเจ้าหูฟังตัวนี้นะนี่ครับก็ถือว่าสีสันแสงสีเสียงที่มันให้ผมมาเนี่ยถือว่าครบถ้วนครับตอนนี้เริ่มมีปัญหากับตัวบนข้างบนแล้วนะผมขอเก็บมันก่อนนะตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับก็ถือว่าใช้ได้ครับแต่ว่าผมยิงไม่โดนก็เลยว่าแจ่มนะตัวนี้ใช้ได้ครับใช้ได้ส่วนตัวถ้าเอาไปใช้จริงๆเนี่ยผมว่าเอาไปดูหนังฟังเพลงแล้วก็คุยกับเพื่อนแล้วก็เล่นเกมโทรศัพท์อาจจะเล่นแบบ PUBG Mobile อาจจะเล่นเกมแบบ Free Fire เกมมือถือที่มันแบบไม่ได้แบบเน้นมากอะครับไม่ได้เน้นมากเนี่ยผมว่าใช้ได้ผมว่าตรงฟังตัวนี้ใช้ได้เลยครับนี่ฮะแต่ตอนนี้เนี่ยผมแตกไม่พักเลยโอ้โหมันโผล่มายิงอีกอ่ะยิงอีกสักตัวนึงก่อนไปโอ้ยแตกไม่พักอันนี้ไม่เกี่ยวหูฟังนะอยู่ที่ฝีมือผมแล้วนะท่านผู้ชมโอเคพอแล้วเลิกยิงนะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าหูฟัง SS70 จากทางคอแซนะครับตัวนี้ถือว่าใช้ได้ในเรทราคาที่มันไม่ได้แพงมากนะครับและวัสดุทุกอย่างถือว่าพรีเมียมใช้ได้นะครับเนี่ยก็ขอฝากเจ้าหูฟังตัวนี้เอาไว้ด้วยจากทางคอแซนะครับแล้วรีวิวหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ทุกคนเนี่ยได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้เซลเฟอร์ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ